จังหวัดเพชรบุรีประกาศเตือนประชาชนให้ขนย้ายสิ่งของหลังจากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องนายณัฐวุฒิเพชรพรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่ามวลน้ำที่รองรับจากเขื่อนมีปริมาณน้ำหลากมาที่เขื่อนเพชรมากขึ้นทำให้จำเป็นต้องระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีและทำให้พื้นที่ตัวเมืองเพชรบุรีได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองเพชรบุรีขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของและเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนรวมถึงเตรียมทรายให้ประชาชนบรรจุกระสอบป้องกันน้ำท่วมอย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับผลกระทบหนักสามารถขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแจ้งปภ.จังหวัดเพชรบุรีได้ทันทีค่ะ